หอไตรวัดอรุณหอไตรวัดอรุณเป็นประติมากรรมโบราณอันทรงคุณค่าของวัดอรุณราชวรารามมีอยู่ด้วยกันสองหอครับหอไตรหลังแรกตั้งอยู่ทางด้านหน้าของหมู่กุฏิคณะหนึ่งติดกับสระน้ำมนต์วัดอรุณและรั้วด้านทิศตะวันตกของพระปรางลักษณะของหอไตรหลังแรกนี้จะไม่มีช่อฟ้าใบลักกาทำเป็นปูนปั้นประดับกระเบื้องถ้วยเป็นชิ้นชิ้นหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีกรอบหน้าต่างเป็นปูนปั้นลายดอกไม้ลงรักติดทองส่วนหอไตรหลังที่สองตั้งอยู่มุมด้านทิศเหนือหน้าหมู่กุฏิคณะ7ลักษณะของหอไตรหลังนี้มีช่อฟ้าใบรากาลงรักติดทองและประดับกระจกบานหน้าต่างเป็นลายรดน้ำรูปต้นไม้ครับ